ดวงเดือนธันวาคมราศีธนูช่วงนี้จะได้เจอผู้คนและเจจาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินเช่นบ้านหรือรถหรือสถานที่ประกอบการบางคนอาจจะมีโอกาสไปต่างประเทศด้วยยังไงก็ตามคุณควรฟังคนอื่นไว้บ้างการงานมีเข้ามาเรื่อยๆคนที่เป็นพนักงานประจำจะมีโอกาสได้เป็นหัวหน้างานหากใครได้งานที่เกี่ยวกับไอทีคอมพิวเตอร์นับว่าต้องโชคหรือไม่ก็เป็นงานทางสายวิชาการหากเป็นนักเรียนทาบต่อทางวิศวะทางช่างการจัดการเรียนไอทีเรียนนิเทศถือว่าดีมากการเงินช่วงนี้การเงินดีมีใช้ไม่ขาดเลยคล่องตัวดีมากแนะนำว่าคุณควรแบ่งเงินเก็บไว้ทำบุญบ้างและคุณยังมีมิตรใหญ่ที่คอยส่งเสริมทำให้คุณมีเงินเรื่อยๆความรักในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้คู่แท้ซึ่งอาจจะเคยเจอกันก่อนหน้านี้แต่จะตกลงกันเป็นแฟนในเดือนนี้หากใครที่มีคู่อยู่แล้วเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้แต่งงานกันความรักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสุขภาพต้องระวังเรื่องโรคอ้วนเพราะช่วงนี้คุณกินเก่งเหลือเกินใครที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วระวังจะน้ำตาลขึ้นและให้ระวังอันจะใจร้อนจู้จี้ขี้บ่นหงุดหงิดง่ายแถมยังขี้หวาดระแวงไปซะทุกเรื่อง